ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อฝั่งนี้นะคะที่เราดูไปแล้วกรณีเคสนี้พี่กุ้งขออนุญาตนะคะกดสิวโดยที่ยังไม่เช็ดทำความสะอาดออกก่อนนะคะพี่กุ้งขออนุญาตนะทำไมนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนผิวที่ค่อนข้างแดงง่ายถ้าพี่กุ้งเช็ดเลือดมันจะออกนะคะมันจะทำให้เรากดได้ยากขออนุญาตกดไปก่อนแบบนี้นะคะถ้าเลือดออกเยอะคลิปมันไม่ผ่านค่ะใช่ YouTube เขาจะลบคลิปเราทันทีอัตโนมัติถ้าเราอยากดูนานๆเราก็ช่วยกันนะคะแล้วก็คลิปเวลาพี่กุ้งลงไม่ใช่ว่าอยากลงกระท่อนกระแท่นนะคะมันอยู่ที่การอัพโหลดค่ะลูกแต่เราก็พยายามทำให้ดูจบคลิปยาวๆนะคะแค่เราคลิกดู2ทีเองนะคะไม่เหนื่อยหรอกนะแต่ถ้าเห็นคลิปพี่กุ้งมีประโยชน์มากๆก็น้อยฝากอุดหนุนครีมพี่กุ้งหน่อยนะคะ ใช้ดีจริงๆนะมาสาหร่ายเนี่ยผิวน้องอ่ะใช้อยู่มันเป็นอาชีพค่ะเดี๋ยวเคสนี้พี่กุ้งจะพอกให้ดูให้ดูผิวน้องไว้นะคะแล้วก็จะทำให้ดูว่าผิวก่อนพอกกับผิวหลังพอกเป็นยังไงหน้าดีขึ้นหรือเปล่านะคะจะกดเฉพาะหัวเปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องไม่ไหวถ้าทุกคนมาเห็นพี่กุ้งตอนอัดคลิปทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะได้แต่ละคลิปนะคะใช่ค่ะเมื่อยมากกว่าปกติถูกทั้งท่าการกดอันนี้อักเสบไม่ได้กดให้ดูนะเดี๋ยวพี่กุ้งจะกดซ้ำให้น้องทีหลังมันจะค่ะเดี๋ยวเลือดค่อนข้างจะเยอะใช่สิวแบบนี้นะคะบอกได้คำเดียวไม่กดไม่หายนะคะต้องกดออกนะตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วเราจะไปตรงนี้กันแล้วน้องเขาก็คล้ายๆเคสของพี่กุ้งอยู่คนนี้ที่ผิวแดงนี่แค่ลูกนะเก็บใจนะลูกพุ่งเดี๋ยวพี่กุ้งแป๊บทำความสะอาดแป๊บนึงนะคะค่ะหลังจากที่พี่กุ้งทำความสะอาดผิวเรียบ